เราสิไปทิ้งขยะเขาเฮ็ดงานขวางทางไปทิ้งขยะสิต่อไปทิ้งมองอื่นล่ะค่ะพี่น้องรถปิดถนนขวางทางไปคือไปทางนั้นเขาก็เปลี่ยนทอทางหลังทางทิ้งขยะมีตะเครื่องจักรจะไปซื้อภูเขาพร้อมร่มแห้งๆพี่น้องอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะต้องดูแลตัวเองดีๆเด้อมีหน่อยยังเป็นบัดแห้งเลยบัดแห้งเมื่อใดว่าตีไข่บ่แตกอะย่ำเมืองขึ้นหนาวย่ำเมื่อเช้า2องศาย่ำบ่าย10กว่าแรงๆมากอากาศก็ลดลงอีกทั้งลมทั้งฝนนะคะมีฝนก็เพิ่งตกเช้าไปทั้งตกทั้งฝนทั้งฝนตกกระทั่งว่าแดดต้องเสียวจังใดในมือเดียวกันนะคะเดี๋ยวรอพี่ใหญ่ลงมาเสียวขยะไปใส่รถค่ะฝนตกฝนทั้งตกทั้งฝนทั้งลมพี่น้องเอ้ยทั้งคุณนะทั้งลุงลุงกินน้ำทั้งฝนทั้งลมพี่น้องเอ้ยมาซื้อของกันได้คุณนะทั้งฝนทั้งแดดมื้อนี้มาทิ้งของมาซื้อกับเขามีปัญหาแน่นิดหน่อยเขาซ่อมทางแล้วก็โอ้ยรถติดเป็นละนึงละเนิดเดี๋ยวก็ยังบ่ได้ทิ้งขยะได้นี่กําลังหาหม้องทิ้งขยะอยู่บ้านมันก็ไปบ่ได้เพราะว่าฝนลงมาแล้วเขาซ่อมเขาเอาเครื่องจักรลงข้างหลังก็ไปบ่ได้มาว่าสิมาทิ้งอยู่ห่างเมื่อกี้ก็ไปบ่ได้นะฝนมันตกเห็นบ่ซื้อของเมื่อกี้กับทั้งแลนนะคะวันนี้ได้กับข้าวหลายอย่างอาศัยซื้อสําเร็จค่ะมื้อนี้ความขี้คายมื้อหน่อยเกิดขึ้นหลายกับข้าวสําเร็จเป็นไงก็สิหลายขึ้นนะคะเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันอยู่บ้านเนาะพากันมาถึงขยะอยู่หน้าห้างซื้อของอยู่ห้างนึงมาถึงขยะอีกห้างนึงพี่น้องวันนี้แล่นไป3ห้างเพิ่นก็ได้ถึงขยะทุกท่านแสลงโคเซโอเคบอกเราทิ้งขยะก่อนโคเซคันแสลงมีคันทอยแฮมมานิดได้เนาะมันเก่าเราทิ้งซะจะเอายื้อเงื่อนไหมอันนี้พร้อมซิสเตอร์ป่ะป่ะพลัสซื้อของมา2ห่าง3กระเป๋าแต่ว่าบ่ได้ซื้อห่างนี้มาทิ้งขยะห่างนี้ซื้อมาเราจะจัดถุงที่เอาขยะไปทิ้งซักไว้นั่นเลยนี่คือถุงใส่เบียร์ค่ะถุงใส่กระป๋องเบียร์ก็เลยต้องหาถุงใส่กระป๋องเบียร์มาจัดขยะให้ครบที่ก่อนเสร็จนะคันดูอึบนานลำปากก็ไม่ได้เกิดให้ไปแน่เหนื่อยได้อีหยังมาแน่เขาได้หนึ่งก่อนเนาะใช้น้ำหาไม่กินแผ่ขั้นแถวสู่มากสองแพ็คเลยวันนี้ศูนย์ซื้อลูกกาอันนี้ไม่น้อยมากกินมันเหมือนน้ำโซดานะคะเป็นลูกกาอันนี้จะเป็นรสบักนาวอันนี้จะเป็นรสธรรมดารสออริจินอลเนาะอันนี้ซื้ออยู่ในดอลล่าซื้อมาจิบแคลมาซื้ออันสิกล่องนึงเนี่ย10คนคือจังหวัดเฮาน่ะของทุกอย่าง10บาทจังซี่นะนี่แล้วก็ซื้อแนวเซตโต๊ะคือเวลามันน้อยเฮ็ดกับเขาเราจุ่มน้ำเซ็ตมาสิสะอาดกว่ากันนอนน้ำโต๊ะน้ำหยังจังซี่นะมันสิหมดก็เลยซื้อมาไว้ส่วนอันนี้ก็3อันนี้ซิดอันนี้ซื้อมาไว้สำหรับห้องถาดค่ะห้องถาดเวลากินเขานั่นแหละที่ว่าพี่น้องเห็นไม่ไหนใส่กระดาษสีขาวนั่นนะคะตัวนี้แหละค่ะไม่ได้ซื้อมาไว้สำหรับรองถาดโดยตรงเนาะเฮ็ดไปน้ำกับเกล็ดไปน้ำแกะใส่ก้อนอันนึงเพราะว่ามันไม่มีเมื่อไหร่ก็คือสื่อไปหาไซส์กับอะไรแบบนี้ก็จะได้อึดยากหลายเงือกโอ้ยได้ของมาหลายก็ล้นตู้มานี่เอาอันใหม่มาใส่อันเก่าก็เหี้ยออกอันนี้ก็สิเก็บก่อน
เลยบ่ต้องซื้อนี่ก็สิแซ่บให้พ่อใหญ่เลยน้ำน้ำเชอร์กล้วยอับขึ้นทั้งเครื่องเฮ็ดน้ำเฮ็ดช็อกกล้วยน้ำหวานไปกินพร้อมนี่อันนี้ก็เก็บออกก่อนเพราะว่ามันเยอะห้ามนี่เบิดไป95แบบขนมมากแบบขนมคล้ายๆ ABC กว่าขนมบ้านเฮานะขนมที่มันออกเข้มๆกันหน่อยนะคะเห็นแล้วก็นึกอยากไปมาบนตัวนี้ยังไม่มีอะไรค่ะดีเฮียคุณเบอร์ก็ไผ่ได้นี่ใกล้แล้วแล้วไหมวัดวันนี้900พอดีแหละค่ะอันนั้น95 9มด510โคนประมาณนั่นแหละเพราะว่าอันนี้414 415โคนอันนั้น95 510โคนแล้วนี่ไอ้ยังมันไงวันนี้ขออนุญาตใช้อาหารสำเร็จรูปนะจ๊ะถ้าขยายเพราะว่าแม่น้อยกับขางเห็ดนะจะได้ซื้ออาหารสำเร็จรูปมาเขาสต็อกแข็งตัวใหญ่ค่ะวันนี้เนี่ยวันนี้น่ะเน้นอาหารของพ่อใหญ่เลยนะจ๊ะเน้นอาหารพ่อใหญ่เลยเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันเอาของเบิดก่อนในกระเป๋าโดราเอมอนอีกเพราะแม่น้อยจะมีบุกิยางหรอกไก่เหนียวพี่น้องไก่เหนียวโตละ19โคนเครื่องงอกเนื้ออยากกินขั้นสมไปซื้อเนื้อมาขั้นสมค่ะอยากกินสมงวดอันนี้ลาซานญานะคะแบบสำเร็จเราแค่เอาเข้าไมโครเวฟเนาะซื้อมา2กล่องกล่องละกิโลเดี๋ยวเราจะไปจับยัดใส่ไมโครเวฟกับผักไผ่ให้พ่อใหญ่เลยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นสลัดที่ไม่น้อยมากกินน่าจะเป็นใบนากรอบนากินจ้ะตัวงอก13โคนว่าต้องเฮ็ดเองซื้อมาไว้ง่ายๆส่วนอันนี้นะบอกบัวฝรั่งบนนี้คือค่ะ210โคนนะคะก็เลยซื้อถิ่นไว้เพื่อเขาอยากหนึ่งอยากยังแต่พอหมู3สันก็เลยซื้อหมู3สันมาถิ่นไว้ส่วนอันนี้เป็นผักของพ่อใหญ่อันนี้จะเป็นบักถั่วดองเนาะบักถั่วบ่อยบักถั่วดองเนาะค่ะบักถั่วต้มแล้วเขาก็แซ่ในน้ำไว้เนาะส่วนนี้สิเป็นถั่วลั่นเตาเม็ดถั่วลั่นเตากับบักแครอทเวลาเพิ่นกินแล้วก็ให้เพิ่นได้กินพักแล้วเพิ่นจมแต่ว่าเพิ่นน่ะท้องทายาทายาอันนี้ก็เป็นบอมฟิตค่ะหรือว่าเฟรนฟรายอันนี้ก็อาหารคนไงอันนี้ก็เป็นซุปถั่วซุปถั่วกินกับอันกินกับฮอทด็อกก็ได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นปลากระป๋องซื้อมาทิ้งไว้ให้พ่อใหญ่อันนี้ของแม่ยายน้อยค่ะปูอัดของแม่ยายน้อยซื้อมาทิ้งไว้เผื่ออยากกินนู่นนี่นั่นน่าจะได้เห็นปูอัดแบบนี้นะคะส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นค่ะส่วนมากจะเป็นแบบอื่นแบบที่เขาซื้อมามันจะมีแซ่แข็งเนาะอันนี้เป็นแบบปูอัดแบบสดแต่ว่าก็สร้างมันซื้อมาทิ้งไว้ก็จะเป็นยันคลาสใส่ช่องฟิตคือเก่าแหละค่ะไกลอันนี้มันเป็นอันนี้เขาเอิญเฮิร์นเดอร์คาร์เดอร์คันเพื่อจะกินนั่นเพื่อจะกินไก่เหนียวนะคะนี่ไก่เหนียวไก่แก่นะคะเฮิร์นหน้านะคะมันสิตัวละ19โคนเนื้อสิเอามาขั้นสมเสดิร์ดจะกินขั้นสมเสดิร์ดขั้นให้เป็นข้ามือนะแล้วก็อันทิ้งไว้ขึ้นนึงพอต้องทิ้งไว้ดูก็กินตัวนี้ก็เป็นลูกทิ้งไก่ค่ะซื้อมาทิ้งไว้นะคะพ่อใหญ่กินได้ไม่ใช่น้อยก็กินได้ลูกชิ้นไก่แบบนี้มันจะเหมือนกันกับลูกชิ้นเมืองไทยเลยนะคะอันนี้ซื้ออยู่ที่วินลิสเนาะมันจะมีของคุบคุบก็เป็นอีกรสชาตินึงแต่ว่าถ้าเป็นของอีกากับแบบนึงวินลิสเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าในความคิดเห็นของไม่น้อยของวินลิสแซ่บกว่าค่ะยี่ห้อนี้นะจะแซ่บกว่ามันจะเด้งๆแล้วมันจะเหมือนลูกชิ้นบ้านเฮามากมายเลยค่ะว่าต้องเฮ็ดเองนะนี่ก็เซ็ตแล้วครับสำหรับของซื้อมาจากนั้นก็สิเก็บเข้าตู้เนาะมื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายวันนี้ก็เน้นอาหารสำเร็จว่ากันไปเลยนะจ๊ะเนาะสำหรับมื้อนี้ก็ไปซื้อคนทั้งวันนี้ซื้อบ่ได้ในครบดอกอ่ะที่แรกคนสิเว้าแม่นได้ว่าเอาโลดได้ซื้อไปอบให้ที่ซื้อมา2อันนี่เดี๋ยวแม่นได้จะเปิดให้เบิ่งเนาะ
ที่ซื้อมา2อันเพราะว่าอบพร้อมกัน2อันละเดี๋ยวกับพ่อนายแบ่งกินหลังจากพ่อนายแบ่งกินเสร็จไปหน่อยก็สิเอาใส่ในกล่องเข้าช่องฟิตให้เรานะคะก็เลยซื้อมาแบบนี้มันถืดนั่นสาเหตุที่ว่าซื้อน่ะอันนี้มันแค่39คนเองจ้ะพี่น้อง39คนก็ได้กิน2เทื่อนะนี่เฮาบ่ต้องเฮ็ดหยังมากมายเอาไปใส่ตู้อบเลยกันดูอึบนะอุ้งเงินจะไปอบเลยเปิดไฟบนล่างธรรมดาอบแล้วก็นี่ก็จะได้กินแพ็คละ2คาบเนาะอบเสร็จมันก็จะแบ่งใส่กล่องเข้าช่องฟิตเหมือนเดิมนะจ๊ะนี่กล่องนึงได้2คาบเพราะก็สิอบเสร็จเพราะก็สิพาเครื่องเนาะไปแล้วจ้ะเห็นบ่ล่ะได้เนื้อมาแล้วก็ได้เฮ็ดแล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับไปซื้อของมื้อนี้ส้มเสดิดแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องที่จริงไม่น้อยว่าสิกินมื้อนี้แล้วแต่ว่าไม่น้อยเฮ็ดคลิปกินข้าวไปตั้งแต่เว้นแล้วปกติใจน่ะคิดอยากว่าสิเอามาคั่นแล้วก็กินเดี๋ยวนี้เลยคั่นให้เป็นกับมือแล้วก็กินเดี๋ยวนี้ใส่เวลาคั่นแน่จักหน่อยเนาะก็บ่ได้เป็นหยังมันอิ่มแล้วก็ไปกินมื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่นสิกินให้เบิ่งเด้อจ้ะเด้อสำหรับราสัญญากําลังยาอ่านกําลังย่างพอดว่ากําลังอบอยู่ในเตานะคะเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันเนาะเดี๋ยวรอให้มันสุกเดี๋ยวแม่น้อยจะเอาให้ดูเด้ออ่ะสำหรับเสบียงก็ซื้อมาเสริมไว้ก็ได้ประมาณนึงพ่อใหญ่ก็ได้กับข้าวหลายอย่างเนาะนี่เนื้อก็เหลือจากแม่น้อยคั่นสมพ่อใหญ่ก็ได้กินเป็นอาหารแล้งอีกรอบนึงเนาะอันนี้ก็แม่นซุปถั่วก็อยู่ในหั่นก็มีปลากระป๋องมีฮอทดอกมีเพียบพร้อมผักก็พอแล้วสำหรับของแม่น้อยของพ่อใหญ่ส่วนอาหารเพิ่นก็เต็มแล้วค่ะนั่นซื้อมาอัดไว้ให้เต็มแล้วนี่ส่วนของพ่อใหญ่นี่ส่วนของแม่น้อยก็เต็มแน่นแล้วเดี๋ยวลาซานญาก็เอาขึ้นมาตักให้มันเย็นแล้วก็สิมาใส่ไว้นะคะก็ถือว่าได้หลายอยู่ค่ะกับข้าวเนี่ยค่ะกําลังจะสุกเนาะค่ะเดี๋ยวมันจะเอาขึ้นมาให้เบิ่งนะคะน่ากินแล้วนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะสําหรับลาซานญานะคะพ่อใหญ่ก็มายืนซ่อมเบิ่งอาหารของเจ้าของอยู่คุณมื้อนี้เพิ่นสิได้แนวกินแซ่บดีใจแล้วนี่ค่ะเอาเพิ่งเอาขึ้นมานะคะปล่อยมันเย็นก่อนกะสิแบ่งเนาะแม่หน่อยกินน้ําเฉากล้วยอยู่ข้าวกะสิแบ่งนี่แม่งนี่พ่อใหญ่กินเครื่องนึงอีกเครื่องนึงก็ใส่กล่องอันนี้2อันก็ได้กล่องนึงกล่องนึงก็ซื้อมา39คนก็ถือยู่ได้ค่ะดีกว่าเฮาเฮ็ดเองแต่ทั้งหมดเฮาต้องเบิ่งว่ายี่ห้อที่เฮาซื้อน่ะมันสิแซ่บบ่แต่อันนี้น่ะแม่หน่อยเคยซื้อพ่อใหญ่เทื่อนึงแล้วมันแซ่บแม่หน่อยก็เลยถ้ามาบวกลบกบหนีกันแล้วว่าคันเฮาเฮ็ดเองมันก็สิแซ่บในรสชาติของเฮาเนาะเฮาก็สิได้ดังใจเฮาแต่ว่าคันเฮาซื้อสําเร็จจังซี่39มันก็สิถือกว่าค่ะเฮามาอบแค่เฮาเอาแค่มาอบเนาะถาดละโลละโลจังซี่39คนคันเฮาคิดว่ากิน2คาบนี่ก็40คนก็ได้2คาบอันนี้ก็40คนได้2คาบมันก็เป็นประหยัดบางเครื่องเฮาก็เฮ็ดเองแต่ส่วนมากพ่อใหญ่เราบ่ค่อยมักดอกของที่ซื้อสําเร็จจังซี่แต่ว่าช่วงนี้เพิ่นก็เห็นว่าแม่หน่อยบ่ค่อยสิโอเคนะก็เลยให้ซื้อสําเร็จมาเฮ็ดกินที่บ่โอเคคือเลือดสิมาล้มสิไปค่ะช่วงนี้เป็นอาการวูบๆวาบๆไว้ท้องกําเริบนะก็เลยว่าฉันบ่ค่อยอยากจะเฮ็ดกับข้าวซื้อสิกินไปก่อนเดี๋ยวฉันสิหายี่ห้อที่เธอเคยกินที่ฉันเคยซื้อมาแล้วเธอถูกใจซึ่งมื้อนี้ก็ถือว่าโอเคเนาะพอก็ถูกใจเอาล่ะค่ะสําหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามคลิปอาจจะมีสีสันบ้างมีเรื่องราวอีหยังต่างๆนานาอาจจะถูกใจบ้างบ่ถูกใจบ้างก็ขอขอบพี่น้องหลายๆนะคะ1ความรัก1ความเมตตาจากพี่น้องไม่หน่อยกันยังฮักและจะจริงใจกับพี่น้องตลอดไปค่ะด้วยรักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ